โค้ชคีย์บอร์ดขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับช้างศึกครับเร่งแก้ปัญหาปืนฝืดก่อนบู้อีเหนาไร้ชัยไร้ประตู4นัดติดแล้วทิติพันธ์กับพีระดลนะครับเดี่ยงถอนตัวไปครับความเคลื่อนไหวจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเปิดสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตเสมอกับทีมชาติเวียดนาม0-0ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G นัดประเดิมสนามก่อนที่จะลงสนามนัดที่2นะครับบุกไปเยือนกับอีเหนาทีมชาติอินโดนีเซียที่เกราบุงกาโน่นะครับในวันที่10กันยายนนี้ล่าสุดครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอากิระนิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นได้นำลูกทีมทัพช้างศึกลงซ้อมต่อเนื่องโดยให้ผู้เล่นที่ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับพักฟื้นฟูร่างกายเบาๆภายในโรงแรมที่พักส่วนผู้เล่นทั้งหมดที่เหลือออกไปทำการฝึกซ้อมแบบปิดครับร่วมกับอากิระนิชิโนะหลังจากนั้นครับช่วงเย็นได้ปล่อยผู้เล่นทั้งหมดให้พักผ่อนอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ครับกุนซือแดนซามูไรได้เผยถึงปัญหาของทีมชาติไทยเวลานี้นั้นอยู่ที่จังหวะการเข้าทำประตูนั่นเองครับผมพยายามบอกครับให้แต่ละคนมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองกำลังลงมือทำเพราะทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วการเล่นในบ้านเราก็พยายามเอาชนะให้ได้ทุกนัดเกมแรกแค่แต้มเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปครับส่วนเรื่องกองหน้าที่หลายคนมองว่าผมเลือกมาคนเดียวนั้นผมคิดว่าไม่เป็นเช่นนั้นครับอย่างเกมที่เจอกับเวียดนามทิติพันธ์ก็สามารถเล่นกองหน้าได้วันนี้จับคู่กับสุภโชครูปร่างเขาไม่เสียเปรียบครับสามารถวิ่งไล่บอลได้เก็บบอลได้สิ่งที่ต้องโฟกัสตอนนี้คืออินโดนีเซียคู่แข่งในทีมนัดถัดไปจากเกมนี้เรามีอะไรต้องปรับปรุงอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าทำประตูครับอันหนึ่งเวลานี้ทีมชาติไทยยังไร้ชัยชนะและยิงประตูไม่ได้มา4เกมติดต่อกันแล้วครับนับตั้งแต่ที่ชนะทิพย์สงกสินยิงประตูชัยให้ทีมชาติไทยเอาชนะจีนไป 1-0 ในศึกชนะครับ2019เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดย4เกมดังกล่าวครับประกอบด้วยแพ้อุรุกวัยไป 0-4 ในชัยนะครับแพ้เวียดนาม 0-1 คิงคัพ2019แพ้อินโดนีเซีย 0-1 คิงคัพ2019รอบชิงที่3เสมอเวียดนาม 0-0 ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ซึ่งสถิติไม่ชนะใคร5นัดติดต่อกันล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2016ครับหรือเมื่อ3ปีที่แล้วขณะเดียวกันทีมชาติไทยนั้นต้องเจอปัญหาเพิ่มอีกครับเมื่อ2แข้งได้รับบาดเจ็บจากเกมดังกล่าวด้วยทั้งทิติพันธ์พวงจันทร์ที่ต้องพักยาวราว3สัปดาห์ครับและพีระดลฉ่ำรัศมีจะต้องพักราว5สัปดาห์ครับทำให้นิชิโนครับเรียกตัวอานนท์อมรเลิศศักดิ์แนวรุกจากทูแบงคอกยูไนเต็ดและพัชรพลอินทนีกองกลางจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาทดแทนครับขณะเดียวกันควันหลงของเกมอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกับไทยนะครับคู่อินโดนีเซียที่เปิดบ้านพ่ายให้กับมาเลเซียไป 3-2 ปรากฏว่าครับเกมนี้ครับเกิดความวุ่นวายเมื่อมีแฟนบอลเจ้าถิ่นคว้างปาสิ่งของใส่แฟนบอลทีมเยือนครับนอกจากนี้ครับยังมีเหตุการณ์ที่แฟนบอลของทั้ง2ทีมปะทะคารมกันในสนามทำให้เกมต้องหยุดชะงักไปในช่วงกลางของครึ่งหลังครับและมีแฟนบอลของทั้ง2ทีมได้รับบาดเจ็บร้ายรายซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หลังจบเกมการแข่งขันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียต้องประสานงานเอารถหุ้มเกาะมารับนักฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียกลับไปยังที่พักนะครับเพราะเกรงว่าจะถูกแฟนบอลเจ้าถิ่นไล่ทำร้ายนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเรา1ไลค์1แชร์จากพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับก็สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราโค้ชชีบอร์ดต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ